สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น breaking news นะครับแบบโอ้โหข่าวสดๆเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับได้ประกาศนะครับประกาศต่อสัญญาโมฮัมเหม็ดซาลาห์ศูนย์หน้าชาวอียิปต์ออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็ค่าเหนื่อยนะครับอยู่ที่ 350,000 ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะครับโดยแหล่งข่าวนะครับก็จับพลอยโจนนะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าจูเลียนวอร์สนะครับผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลบินไปหาโมซาลาห์เพื่อปิดดีลให้เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นอันว่าบังโมอยู่ลิเวอร์พูลต่อไปอีก3ปีนะครับโอ้โหใจรอไม่ไหวแล้วว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงนะครับ3ประสานตัวใหม่นะครับดีอาร์ตไปอยู่ทางซ้ายนะครับบังโมอยู่ทางขวานะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าเป็นนูเนสนาวินนูเนสนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะแต่ทีเนี้ยผมอยากได้เบอร์10อ่ะผมว่าคาวันโยยังไม่ตอบโจทย์นะมิดฟิลด์เป็นแบบสมแบบเพย์เมกเกอร์ตัวที่แบบสามารถเปลี่ยนเกมได้เล่นเกมลุกได้อะไรแบบนี้อยากได้แบบจริงๆนะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากได้มิดฟิลด์ตัวลุกสักตัวนึงเนาะจะบอกว่าเป็นเอเลียสหรือว่าเป็นโจนหรือว่าจะเป็นคาวันโยผมว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะแบกทีมได้อะเนาะแล้วแผนกองกลางลิเวอร์พูลก็เป็นแบบผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ฟาบินโญ่ก็28แล้วครับแล้วก็เป็นเฮเดอร์สันก็32แล้วมินเนอร์37อย่างเงี้ยแล้วก็คันโตล่าก็ปีนี้ก็จะ32แล้วเงี้ยผมว่าควรที่จะมีผู้นำแผงกองกลางคนใหม่แต่ผมมองดูแล้วอ่ะอาจจะต้องรอจูดเบอร์มิงแฮมเนาะในฤดูกาลหน้านะครับก็ได้แต่หวังนะครับว่าลิเวอร์พูลจะเสริมอีกสัก1ตัวนะขอบคุณมากครับ